การไปร้องกับทางมูลนิธิปวีณาหงสกุลโดยบอกว่าเนี่ยนะครับน้องสาวเนี่ยนะไปที่มาเลเซียแล้วก็เนี่ยนะครับถูกหนุ่มคนหนึ่งเป็นแฟนนะฮะผลักตกลงมาจากตึกเสียชีวิตที่มาเลเซียนะครับเห็นบอกว่าเนี่ยนะครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็เคยผลักแฟนเก่าตกตึกตายมาแล้วนะครับโดยคุณนัตยาลำหญยอายุ42เป็นพี่สาวนะครับ แล้วก็คุณสุนันทาอ่อนฮิรันก็เป็นพี่สาวแล้วก็พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตนะได้ไปร้องคุณปวีนานะครับบอกว่าน้องสาวชื่อว่านางสาวเมวิกาลำยายอายุ32ปีได้ถูกแฟนหนุ่มชาวมาเลเซียเนี่ยผลักตกลงมาจากตึกชั้น23เสียชีวิตครับเหตุการณ์เกิดที่เมืองชาอารัมรัฐสรังงอของประเทศมาเลเซียนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับก็ขอความช่วยเหลือนำศพน้องสาวกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในประเทศไทยทางพี่สาวเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยได้มีเพื่อนสนิทของน้องสาวที่ชื่อนิงโทรมาหาแล้วก็เลายฟังบอกว่าน้องสาวเนี่ยถูกผลักตกตึกเสียชีวิตเหตุเกิด29กุมภาพันธ์เวลาประมาณ5โมงเย็นซึ่งน้องเมย์เนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศมาเลเซียกับแฟนหนุ่มเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นะครับ น้องเมย์ถูกผลักตกลงมาจากตึกชั้น23ในคืนวันที่28กุมภาพันธ์เวลาประมาณ4ทุ่มนะเดิมทีเนี่ยน้องเมย์ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารกับเพื่อนที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาต่อมาได้มีการครบหากับฝ่ายชายได้ประมาณสัก2เดือนครับจากนั้นก็ได้ออกจากงานแล้วก็ไปอยู่กับฝ่ายชายที่มาเลเซียนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่19กกุมภาพันธ์น้องสาวกับฝ่ายชายมาที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อมางานวันเกิดเพื่อน ได้ประมาณสักหนสัปดาห์จากนั้นก็เดินทางกลับไปมาเลเซียในวันที่26กุมภาพันธ์และนะวันที่28กุมภาพันธ์น้องสาวก็ตกตึกเสียชีวิตซึ่งมีคนที่คอนโดนได้ยินเสียงน้องสาวทะเลาะก,กับฝ่ายชายจากนั้นน้องสาวร้องขอให้คนช่วยก่อนจะถูกฝ่ายชายเนี่ยผลักลงมาจากชั้น23แล้วก็มาค้างอยู่ที่ชั้น7นี่นะครับเดี๋ยวลองฟังพี่สาวหน่อยนะครับ น้องเขาทํางานที่ร้านอาหารที่เปโตรงแล้วเหมือนกับมาเจอกับผู้ชายคนนี้ค,คนเนี้ยนะใช่ค่ะแล้วก็ตกลงเหมือนคบหาเป็นแฟนกันนะคะและทีนี้ก็คือมีข่าวน้องมาเมื่อวานนะคะว่าเหมือนมีคนไทยโดนถักตกตึกตายที่มาเลียค่ะตอนแรกคือไม่คิดว่าจะเป็นน้องสาวเราใช่แล้วก็นิ้งก็คือไปหาข้อมูลมาคือเป็นน้องสาวเราจริงจริงค่ะก็คือน <สบ S 2> หนูอยากได้สงน้องกลับมาแล้วก็ขอความยุติธรรมให้น้องหนู คุณปวีนาหงสกุลนะครับบอกว่านะครับเ,เมื่อได้เห็นคลิปแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากขณะนี้ฝ่ายชายนะที่เป็นแฟนหนุ่มของผู้ตายเนี่ยก็ถูกตำรวจมาเลเซียเนี่ยจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดตีตามกฎหมายจากการตรวจสอบพบว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับชาวมาเลเซียเนี่ยเคยก่อเหตุผลักแฟนสาวคนเก่าตกตึกตายมาแล้วเช่นกันอออดูสิฮะคเคยมีประวัตินะครับ ก็ไม่รู้ทําไมมาก่อเหตุได้ซ้ําอีกนี่นะขนาดที่ทางญาติทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าอยากจะรับศพนะฮะน้องเมย์กลับมาที่ประเทศไทยก็มาให้ทางคุณปวีนาช่วยเหลือก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานทางกระทรวงการต่างประเทศช่วยเหลือในการส่งศพผู้ตายเนี่ยกลับมาไทยให้ได้โดยเร็วแล้วก็จะติดตามเรื่องของคดีนี่นะฮะขณะเดียวกันคุณปวีนาบอกว่าเนี่ยเมื่อหลายเดือนที่แล้วนี่นะครับก็มีอีกครอบครัวหนึ่งนะ พ่อแม่ที่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาก็มาร้องที่มูลนิธิว่าลูกสาวนั้นตกตึกเสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับแล้วเห็นบอกว่าอาจจะเป็นตึกเดียวกับกรณีล่าสุดนี้ด้วยอ๋โอโเหรอเออนะครับเคยทำมาแล้วคนทำคนเดิมตึกเดียวกันด้วยเอออ่ะอยังไงก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นนี่นะครับครับ